ครับสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนแชร์คอมพิวเตอร์ชาแนลนะครับครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการปรับแต่งไอคอนนะครับบน Windows 10ของเรากันนะครับหรือในคอมพิวเตอร์ในโน้ตบุ๊กกันนะครับก็สำหรับคุณผู้ชมคนไหนเกิดปัญหาที่ว่าไอคอนมีขนาดเล็กหรืออยากจะเพิ่มขนาดไอคอนหน้าจอแบบนี้นะครับหรือดิสก์ PC หายนะครับหรืออยากจะเพิ่มคอนโทรลแพเนลขึ้นมานะครับเนี่ยครับผมจะมาสอนแบบละเอียดเลยในคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมคนไหนยังไม่เข้าใจการปรับแต่งไอคอนการเพิ่มขยายไอคอนหรือการทำงานของไอคอนดูคลิปวิดีโอนี้รับรองว่าทำได้แน่นอนนะครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมมาที่หน้าว่างๆแบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมคลิกขวาครับแล้วก็ไปที่ Personalize นะครับผมคลิกเข้าไปแล้วก็มาที่ Theme ครับแล้วก็มาที่ขวามือนะครับจะเจอคำว่า Desktop Icon Setting ครับคลิกเข้าไปเลยเดี๋ยวผมขอกากบาทปิดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วผมจะมาอธิบายนะครับสังเกต Desktop Icon ใช่ไหมครับเขาจะมีตัวเลือกอยู่ให้5ตัวเลือกนะครับเช่นให้แสดงคอมพิวเตอร์นะครับนี่ครับก็คือดีนั่นเองนะครับรีไซเคิลบินนะครับก็คือถังขยะนะครับตรงนี้แล้วก็คอนโทรลแพเนลนะครับส่วนมากเขาจะติ๊กแค่2อันนี้มานะครับค่า default ของระบบถ้าเราต้องการจะเพิ่มนะครับคอนโทรลแพเนล user file network นะครับกดติ๊กถูกให้หมดนะครับแล้วสามารถกด apply ได้นะครับสังเกตนะครับเขาจะเรียงลงมาเลยนะครับถ้าเราต้องการจะใช้เครือข่ายเน็ตนะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับมีหมดเลยนี่สะดวกสบายมากนะครับหรือคิดว่ามันลกไปเราไม่จำเป็นใช้อะไรเราก็ติ๊กถูกออกนะครับแล้วกด apply ได้ตรงนี้แล้วที่สำคัญนะครับสามารถเปลี่ยนไอคอนได้นะครับ change icon นะครับเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเปลี่ยนไอคอนเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยครับมีหมดเลยโอเคครับอันนี้คือการเรียกใช้ไอคอนที่สำคัญนะครับมาแสดงหน้าเดสก์ท็อปนะครับสิ่งสำคัญก็คือ DPC แล้วก็รีไซบินนะครับหรือถังขยะแล้วก็คอนโทรลแพเนลนะครับตรงนี้สำคัญโอเคครับเดี๋ยวผมขอผ่านตรงนี้ก่อนนะครับคราวนี้เราจะมาปรับแต่งขนาดไอคอนกันนะครับแล้วก็เซตติ้งต่างๆนะครับเกี่ยวกับทางด้านไอคอนหน้าเดสก์ท็อปก่อนอื่นนะครับให้เราคลิกขวาเหมือนเดิมครับให้เราไปที่วิวครับตรงนี้นะครับสังเกตด้านขวามือนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะครับลาร์จไอคอนนะครับลาร์จไอคอนก็คือขนาดไอคอนที่ใหญ่ที่สุดนะครับลองคลิกเข้าไปดูครับจะเป็นยังไงนี่ครับขนาดไอคอนจะแสดงแบบนี้เลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราจะใช้ขนาดไอคอนใหญ่ขนาดนี้เราต้องมีไอคอนที่น้อยนะครับเช่นมีแค่ดิสก์ PC แล้วก็มีโปรแกรมแค่ 2-3 โปรแกรมนะครับก็จะสามารถใช้ตัวนี้ได้แต่ถ้ามีเยอะอย่างผมไม่แนะนำด้วยครับเต็มหน้าจอเลยนะครับต่อมาครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปต่อมานะครับอันที่2ครับก็คือ medium icon นะครับก็คือขนาดกลางขนาดกลางก็จะประมาณนี้กำลังพอดีเลยนะครับขนาด small นะครับ small ก็แปลว่าเล็กถูกไหมครับก็คือขนาดเล็กสุดนะครับนี่ครับนี่คือขนาดเล็กสุดต่อมาครับ auto all rank icon นะครับหมายถึงว่าเขาจะจัดให้เราแบบ auto นะครับถ้าเราติ๊กถูกตรงนี้เดี๋ยวผมจะติ๊กออกนะครับคอยดูนะครับถ้าผมติ๊กถูกออกนะครับพอผมจะเลื่อนไอคอนนะครับไอคอนจะหยุดจุดไหนก็จะวิ่งมาจุดนั้นเลยนะครับนี่ครับนี่คือการเลื่อนไอคอนออกมาเนี่ยครับเดี๋ยวต่อมานะครับถ้าผมทำเป็นออโต้นะครับดูนะครับเกิดอะไรขึ้นไอคอนจะกลับไปอยู่เป็นระเบียบทันทีนะครับอันนี้คือข้อดีของการออโต้แต่คุณผู้ชมบางท่านอาจจะอยากแมนนวลนะครับอยากจะคลิกไอคอนเราไปวางไว้ตรงไหนก็ได้อันนี้อยู่ที่ความชอบของบุคคลนะครับคุณผู้ชมชอบแบบไหนก็ลองมาตั้งกันนะครับต่อมาครับ align icon to grid นะครับดูนะครับเกิดอะไรขึ้น grid ตรงนี้ครับพอเอาติ๊กถูกออกนี่ครับเขาจะจัดเรียงเลยนะครับเนี่ยถ้าผมเอาออกปุ๊บเขาจะวิ่งจัดเรียงเลยนะครับอันนี้ต่อมาครับเดี๋ยวผมติ๊กถูกเข้าไปก่อนนะครับต่อมาครับโชว์เดสก์ท็อปไอคอนนะครับเดี๋ยวผมจะปิดดูนะครับสังเกตนะครับไอคอนจะหายไปหมดเลยก็คือซ่อนเอาไว้นะครับอันนี้คือการโชว์ไอคอนเรียกคืนก็โชว์เดสก์ท็อปไอคอนครับนี่ครับเพียงแค่นี้ครับผม
วิธีการปรับแต่งไอคอนใน Desktop ของเรานะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นไซส์นะครับจัดเรียงนะครับอันนี้ถ้ามีขนาดน้อยสุดก็จะจัดเรียงไปนะครับอันนี้คือขนาดไซส์นะถ้ามีขนาดมากที่สุดจะอยู่ตรงนี้ครับจะเรียงไปแล้วก็ชื่ออันนี้จะเรียงเป็นชื่อนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดจะขึ้นมาอยู่ด้านบนต่อมาครับไอเทมไทยนะครับก็คือประเภทนะครับเป็นประเภทต่อมาเดท modify ครับนี่ครับก็คือวันที่นะครับที่เราแก้งานล่าสุดหรือเราเอาเดทเอาไอคอนเข้ามาล่าสุดนะครับก็คือDesktop Modify นะครับก็คือเวลาล่าสุดที่อัพขึ้นมานะครับเช่นผมสร้างไฟล์เนี้ยขึ้นมานะครับเพิ่งสร้างมันก็จะมาแสดงอันแรกนะครับส่วนมากจะใช้กันคำว่า name นะครับ name ก็คือเนี่ยครับจะจัดเรียงเลยครับชื่อที่สำคัญที่สุดนะครับ Disk PC Network เนี่ยครับนี่คือสำคัญนะครับต่อมาก็เป็นโปรแกรมนะครับเขาก็เรียงลงมาที่เราใช้บ่อยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมวิธีการจัดหรือจัดเรียงไอคอนแล้วก็วิธีการปรับแต่งไอคอนในหน้าเดสก์ท็อปของเรานะครับผมในหน้าคอมพิวเตอร์นะครับ Windows 10ถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะปรับแต่งไอคอนนะครับลองนำวิธีนี้ไปใช้งานได้นะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมคนไหนคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวิดีโอหน้านะครับ NN สอนในคอมพิวเตอร์ Channel จะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้ส่วนคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ